ถ้าหากพูดถึงกีฬาในร่มที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้คงเป็นกีฬาอื่นไม่ได้นอกเสียจากกีฬาแบดมินตันเพราะแบดมินตันเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นอีกทั้งประเทศไทยยังมีนักกีฬาระดับโลกซึ่งก็คือน้องเมย์รัชนกมือวางอันดับ4ของโลกในกีฬาแบดมินตันซึ่งในการซ้อมแบดมินตันระหว่างนักกีฬากับผู้ช่วยฝึกนักกีฬาหรือโค้ชนั้นโค้ชจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลนักกีฬาและต้องทำการซ้อมควบคู่ไปกับนักกีฬาโดยจะต้องมีความแม่นยำและคงที่ในการซ้อมแต่เมื่อโค้ชฝึกซ้อมให้นักกีฬาไปนานๆอาจเกิดความล้าได้เพราะการควบคุมร่างกายเริ่มถดถอยทำให้เกิดความไม่คงที่ในร่างกายของผู้ช่วยฝึกนักกีฬาส่งผลให้นักกีฬาไม่สามารถฝึกฝนความแม่นยำในการเล่นได้อย่างต่อเนื่องกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ต้องมีผู้เล่นมากกว่า1คนดังนั้นหากนักกีฬาต้องการซ้อมจึงจำเป็นต้องมีคู่ซ้อมตลอดเวลาและเวลาของนักกีฬาและคู่ซ้อมต้องตรงกันจากเงื่อนไขดังกล่าวจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าหากนักกีฬาสามารถฝึกซ้อมคนเดียวได้โดยไม่ต้องรอโค้ชหรือคู่ซ้อมนั้นจะช่วยสร้างโอกาสและเวลาในการฝึกซ้อมของนักกีฬาได้มากขึ้นส่งผลให้ทีม The Assistant จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้คิดค้นเครื่องยิงลูกขนไก่ทดสอบสมรรถนะนักกีฬาแบดมินตันขึ้นมานั่นเองจุดเริ่มต้นของการสร้างเครื่องช่วยฝึกการเสิร์ฟแบดมินตันเนี่ยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยผู้ช่วยฝึกเนี่ยถ้าเรียกว่าน็อกเกอร์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วก็มีค่าจ่ายสูงในการจ้างแต่ละเดือนเราก็เลยสร้างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อในการช่วยฝึกนักกีฬาในการฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้มีแค่เรากับเครื่อง2ตัวนี้เราสามารถเล่นแบดได้เลยไม่ต้องมีฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเราทำให้เราสามารถซ้อมคนเดียวได้หรือโค้ชสามารถไปยืนฝั่งเดียวกับตัวนักกีฬาแล้วทั้ง2คนก็สามารถคุยแล้วก็ปรึกษากันได้ทำใหไม่เสียจังหวะในการฝึกซ้อมเพื่อช่วยให้การซ้อมได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับจุดเด่นของนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับในการฝึกนักกีฬาในการรับลูกเสิร์ฟและลูกยิงจากฝ่ายตรงข้ามครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาต่อไปนะครับก็คือการออกแบบให้มีลักษณะของการเสิร์ฟลูกที่มีอยู่จริงนะฮะรวมไปถึงการยิงลูกนะเพื่อให้ผู้ฝึกสอนได้ฝึกรับลูกเสิร์ฟและลูกยิงจากฝ่ายตรงข้ามครับนวัตกรรมจุดเด่นของเครื่องอันนี้นะฮะปกติเครื่องที่ทำการเสิร์ฟเนี่ยเราจะเป็นลูกบอลกลมๆไม่ว่าจะเป็นลูกเทนนิสหรือเป็นลูกฟุตบอลนะฮะต้องชมว่าอันนี้เนี่ยลูกแบดมินตันเนี่ยนะฮะขนไก่เนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาทรงมันไม่เหมือนนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่คิดในลักษณะที่สามารถใช้แมคานิกเดียวกันแล้วเอาลูกตัวนี้พุ่งออกมาได้เนี่ยก็สวยนะครับดูรูปแบบการใช้งานแล้วเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็ขายได้เลยนะส่วนหนึ่งแต่ว่าปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าความเร็วของลูกเนี่ยนะฮะที่ยิงออกมาเนี่ยอาจจะต้องมีการทำมอเตอร์ให้มันมีการสร้างความเร็วได้มากกว่านี้อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องช่วยฝึกแบดมินตันเสมือนเป็นโค้ชหรือคู่ซ้อมที่มีความคงที่ของระดับพละกำลังส่งผลให้นักกีฬามีสภาพร่างกายในการเล่นได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วเครื่องยิงลูกขนไก่ยังสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการใช้ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายใช้สำหรับฝึกซ้อมและใช้ในเชิงธุรกิจและการพาณิชย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและสามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศที่น่าสนใจ